สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปืนกล็อกนะครับที่กำลังจะนำเข้ามาใหม่นะครับเป็นรุ่นมาริเนอร์นะมาริเนอร์ก็คือทางบริษัทนะครับก็โฆษณาว่าเป็นปืนกล็อกที่สามารถจะเอาไปยิงใต้น้ำได้นะครับเป็นฟังก์ชันเสริมเข้ามานะทีนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายคนนะครับได้สอบถามเข้ามาว่าสเปคของตัวกล็อกนะครับที่นำเข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งยังไม่ได้นำเข้ามาในเมืองไทยนะครับจะนำเข้ามาตอนช่วงสิ้นเดือนประมาณปลายเดือนนะครับธันวาคมปีนี้นะครับปี62นะก็จะนำเข้ามานะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้ลองสืบหาข้อมูลครับว่ามันคืออะไรยังไงบ้างนะก็จะเป็นกล็อกนะครับโมเดล19นะครับที่จะนำเข้ามานะครับเป็น Gen 3โอเคทุกครั้งในการพูดคุยกับอาวุธปืนนะครับก็ทำการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับนิ้วออกนอกกรงไกรนะดึงสไลด์นะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะครับทุกๆครั้งนะฮะให้ปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยแล้วทีนี้นะครับพูดต่อนะเกี่ยวกับเรื่องของก๊อกมาริเนอร์ก็คือก๊อกที่สามารถจะยิงใต้น้ำได้นะครับพิเศษอย่างไรนะครับสเปคโดยภาพรวมๆเนี่ยก็คือเป็นโมเดลก๊อก19นะ Gen 3เลยนะครับก็คือเหมือนกับตัวนี้นะด้านข้างก็จะปั๊มนะครับเป็นตัวมาริเนอร์มานะด้านข้างนะครับจากนั้นเนี่ยผิวนะครับที่แตกต่างก็คือของ Gen 3นะครับตัวนี้จะทำจากเคลือบผิวโดยวิธีเทนิเฟอร์นะผิวเรือดำน้ำนะครับเทนิเฟอร์แต่ว่าของตัวที่จะนำเข้ามาเนี่ยเคลือบด้วยฟอสเฟสนะครับก็คือเหมือนกับ Gen 4แล้วก็ Gen 5นะเป็นผิวเดียวกับ Gen 4และ Gen 5นะครับเป็นการเคลือบผิวแบบปกติไม่ใช่เทนิเฟอร์นะครับสเปคโดยรวมเนี่ยเหมือนกับก๊อกนะครับกระบอกนี้ทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปนะครับผมทีนี้มาดูส่วนประกอบด้านในบ้างนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะขออนุญาตครับเดี๋ยวลองดูสเปคด้านในนะครับส่วนที่ทำให้สามารถยิงใต้น้ำได้เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ส่วนของระบบเข็มแทงชนวนนะครับตัวนี้ลองเอาออกมาก่อนนะครับปึ๊บโอเคอุบไว้นะครับก็ถอดตามขั้นตอนปกตินะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองนะครับตัวเข็มแทงชนวนนะครับตัวนี้ก็จะออกแบบให้แหวกน้ำได้นะตัวนี้ฮะก็คือจะออกแบบนะครับให้มันมีลักษณะก็คือสัญลักษณ์ที่แหวกน้ำได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปภาพประกอบให้นะฮะตัวเนี้ยแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวรูปถ้วยนะครับด้านนี้ตัวเนี้ยก็จะมีความเว้านะครับเพื่อลดแรงต้านนะในน้ำนะครับให้แหวกน้ำได้ดีขึ้นแค่นี้นะครับส่วนกรอบที่แตกต่างนะซึ่งสืบทราบว่ามีชุดเปลี่ยนนะครับชุดละ600บาทนะสามารถจะซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับตามร้านนะครับแต่ไม่น่าจะว่าร้านไหนนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็คือส่วนแตกต่างนะครับของตัวกล็อกนะที่ทำให้ยิงใต้น้ำได้นะครับโอเคก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับเหมือนเดิมก็มีหลายคนนะครับที่พยายามสอบถามเข้ามานะครับผมเนี่ยยังไม่เห็นตัวจริงนะยังไม่เห็นตัวจริงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพียงแต่หาข้อมูลนะจากในอินเทอร์เน็ตนะครับได้ความเป็นเช่นนั้นนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับก็เป็นก๊อก19 Gen 3นะครับที่จะนำเข้ามาปืนจะเข้ามาก็คือช่วงสิ้นเดือนนะครับธันวาคมนะอย่างที่เรียนลิงก์กับเพื่อนสมาชิกไปนะครับก็ใครมีสิทธิ์จับจองก็จับจองได้นะครับในตัวของตัวโครงการสวัสดิการนะครับก๊อกที่จะนำเข้ามานะครับก๊อกมาริเนอร์นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้ายังไงถ้ามีความคืบหน้านะครับหรือเพื่อนสมาชิกที่ได้รับปืนมาแล้วเนี่ยก็อาจจะเอามาพูดเพิ่มเติมนะครับในส่วนประกอบปีย่อยอีกทีหนึ่งนะครับในวันนี้ก็แจ้งข่าวในเบื้องต้นนะครับประมาณนี้ก่อนละกันนะครับโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ